โรนัลโดหรือโรนัลโดโล้นทองคำแห่งบราซิลเกิดเมื่อวันที่22กันยายนพ.ศ.2519เป็นนักฟุตบอลชาวบราซิลสโมสรที่เขาลงเล่นให้ตลอดชีวิตการท้าแข้งของเขาเริ่มต้นจากกูเซรูในประเทศบราซิลตามด้วยเพเอเวไอโฮเฟนบาร์เซโลนาอินเตอร์มิลานหรือเอามาดริดเอซีมิลานโคเรนเทียนก่อนจะแขวนสตั๊ดกับฟอเรเดเรลในส่วนของทีมชาตินั้นโรนัลโดลงเล่นให้กับทีมชาติบราซิลชุดใหญ่97นัดทำประตูได้62ประตูเป็นรองเพียงเปเล่คนเดียวเท่านั้นโรนัลโดเป็นหนึ่งในนักเตะที่ประสบความสำเร็จมากมายอาทิเช่นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของทวีปยุโรป2สมัยรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของโลกฟีฟ่าบัลลงดอร์3สมัยเมื่อวันที่1มกราคมคริสตศักราช2013โรนัลโดประกาศเลิกเล่นและแขวนสตั๊ดเนื่องจากอาการเจ็บป่วยและภาวะขาดไทรอยด์โรนัลโดถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากมายกับทีมชาติบราซิลและเขายังเป็นตำนานของบราซิลอีกด้วย